สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนมื้อนี้มาพบกับช่องแซ่บนัวครัวโซลาย่าอีกแล้วเนาะจ้ามื้อนี้โซลาย่ากับสิพาพี่น้องมากินแกงเฮ็ดเพาะอันนี้แกงเฮ็ดเพาะเด้อจ้าไปหามาเนาะจ้าพี่น้องได้ซ้ํานี่ล่ะมันออกบ่หลายคนหลายโพดในป่าเฮ็ดน่ะคนหลายกว่าเฮ็ดเนาะจ้าจ้าแจ่วก็มีแจ่วปลาแดกผักกาดก็มีแตงมีบักมุ่งเหี่ยวแล้วก็ใบบัวโบกคือเก่าเนาะจ้ามาจ้ามาแซ่บๆกับโซลาย่ากระทิบเขาหน่อยเนาะจ้าพี่น้องคำแรกสดก่อนเด้อจ้าฮ้อนๆเลยปึ้งเหลวใหม่ๆเนาะจ้าแซ่บแกงเฮ็ดนี่โซลาย่ากับใส่บักขามเปียกไปนำเนาะจ้าใส่บักขามเปียกตั้มบักพริกใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ผักซีลาวเนาะจ้ะมาจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้าแกงเห็ดเผาะกรึบๆมันๆเนาะจ้ะจ้าก็จ้ะมื้อนี้ก็ฝนตกด้วยจ้ะก็เลยบ่ได้พาพี่พาน้องออกไปชมบรรยากาศข้างนอกเนาะจ้ะมันจืดมันแฉะก็เลยได้ทายอยู่ในห้องเนาะจ้ะตอนนี้ก็ยังลิ้นๆอยู่ด้วยจ้ะมักสดเลยจ้ะน้ำแกงกับสีร้ายเนี่ยจังเลยเจ้าปลาแดกใส่ยิ่งใหญ่เลยแจกเปาะๆในปากเลยนะจ๊ะจ้ะใบแมงลักเดี๋ยวพักคำง่ายๆเลยสิคือก็เจ็บประเดี๋ยวรสชาติก็สิออกเปรี้ยวนัวเนาะจ้ะเ
แซ่บด้วยจ้ะเมนูนี้แซ่บข้าวอื่นไปอีตูหอมๆมาเลยจ้ะไม่แห้งแล้วจ้ะหอมหอมลองคอกกลางบะคามมาขึ้นพักเลยจ้ะในอ่อนๆเลยจ้ะมาด้วยจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆกับโซลย่าจ้ะเนื้อแตกสะๆเลยจ้ะสดหอนๆ
แบบเหม็ดย้ายๆเลยน่ะเม็ดใหญ่ๆเลยเขียวไปมันก็เป็นกรึบๆแล้วก็มันๆนะจ๊ะแซ่บค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มแล้วเนาะจ๊ะแกงเฮ็ดเพาะแซ่บๆพี่น้องก็แจวป้าแดกเนาะจ๊ะผักก็มาเป็นสวนคือเก่าจ้ะถ้าสำหรับคลิปนี้โซลายากินมูม่ามรั่วบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าผู้ใดรับชมจากจังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกโซลายาในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าเพื่อที่บ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ